สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมการต่อวงจรชุดคอนโทรลมอเตอร์1เฟสนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับก็คือจะเป็นลักษณะการทำงานนะครับก็คือผมทำการเปิดผ่านสวิตช์พุชบัตตอนตัวสีเขียวนะครับเปิดผ่านสวิตช์พุชบัตตอนตัวสีเขียวนะครับเราจะกดปิดผ่านสวิตช์สีแดงก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่กดปิดผ่านสวิตช์สีแดงนะครับเรากดเปิดอยู่นะครับกดเปิดนะครับก็จะทำงานตามเวลาของตัวไทม์เมอร์รีเลย์ตัวนี้นะครับตัวขวามือนี้นะครับถ้าสมมติว่าเรากดเปิดนะครับกดเปิดแล้วเราก็ตั้งตัวไทม์เมอร์รีเลย์ไว้10นาทีอย่างนี้นะครับแมกเนติกของเรานะครับมอเตอร์ปั๊มน้ำของเราก็จะทำงานอยู่10นาทีนะครับแล้วก็หยุดการทำงานนะครับด้วยตัวไทม์เมอร์รีเลย์นะครับอย่างนี้นะครับเราจะตั้งเป็นนาทีก็ได้กี่นาทีก็ได้หรือเป็นชั่วโมงก็ได้ก็อยู่ที่เราตั้งนะครับก็คือเรากดเปิดผ่านตัวนี้เลยนะครับแล้วก็หยุดการทำงานนะครับตามเวลาของตัวไทม์เมอร์นะครับอันนี้ผมต่อสำเร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะให้ดูตัวอย่างแล้วก็ผมจะพาเพื่อนๆนะครับรับชมการวายสายทีละเส้นอีกทีนึงนะครับในคลิปนี้เลยนะครับในคลิปนี้เลยแต่ว่ามาดูลักษณะตัวอย่างการทำงานกันก่อนนะครับผมออนนะครับออนแมนเบเกอร์ขึ้นนะครับเนี่ยครับไฟหลอดสีขาวทำงานแสดงสถานะว่ามีไฟจ่ายเข้ามาในชุดวงจรแล้วนะครับในชุดวงจรคอนโทรลผ่านแมนเบเกอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แสดงสถานะเป็นการหยุดการทำงานของตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำด้วยนะครับไฟหลอดแลมป์สีเหลืองนะครับผมแทนตัวมอเตอร์1เฟสของเรานะครับเดี๋ยวผมทำการออนนะครับสวิตช์สีเขียวนะครับนี่นะครับไฟหลอดแลมป์สีเขียวทำงานแมกเนติกเราทำงานนะครับอันนี้แทนมอเตอร์ก็คือมอเตอร์ของเราทำงานเรียบร้อยนะครับนับเวลาการทำงานนะครับตามตัวไทม์เมอร์รีเลย์นะครับอันนี้ผมจะปรับขึ้นอีกนิดนึงนะครับให้ยาวขึ้นผมทำการออนนะครับอันนี้นะครับหลอดสีขาวก็จะดับไปด้วยนะครับสีเขียวโชว์สถานะนะครับมอเตอร์โชว์สถานะนี่นะครับตัวไทม์เมอร์รีเลย์นะครับก็จะเป็นตัวนะครับสั่งงานนะครับให้แมกเนติกกับตัวมอเตอร์ของเราทำงานตามเวลาของตัวไทม์เมอร์รีเลย์นะครับนี่ผมปรับให้มันสูงขึ้นนิดนึงนะครับถ้าเป็นรุ่นที่เพื่อนๆเอามาใช้ผมแนะนำให้เป็นรุ่น H3CR นะครับขีด A8 นะครับมันก็จะตั้งง่ายนิดนึงนะครับS3CR-A8 นี่นะครับพอถึงเวลาที่เราตั้งตัวทำเมื่อรีเลย์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหยุดการทำงานนะครับหรือเราออนนะครับสมมติว่าเราตั้งตัวทำเมื่อไว้30นาทีแต่ว่าเราอยากหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนทำงานไปสัก10นาทีอย่างนี้นะครับเรากดปิดก็ผ่านสีแดงได้เลยอย่างนี้นะครับก็หยุดการทำงานได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราก็มารับชมนะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายชุดนี้ออกแล้วก็จะพาเพื่อนต่อสายทีละเส้นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมทำการถอดสายเรียบร้อยแล้วนะครับสายสีน้ำเงินนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถอดนะครับที่ต่อเข้าไปหลอดแลมป์นะครับสีน้ำเงินก็คือผมแทนเป็นเส้นสายนิวตันนะครับเส้นสายนิวตันนะครับเข้าที่เมนเบเกอร์ฝั่งซ้ายมือก็เป็นเส้นลายนะครับเส้นสีเหลืองนะครับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นนิวตันนะครับเราก็จะเริ่มนะครับต่อขาออกจากตัวเมนเบเกอร์นะครับแทนที่เป็นเส้นลายนะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับปลายสายนะครับเราก็มาต่อเข้าตัวโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้ก็คือแมกเนติกนะครับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ตัวนี้ก็คือตัวโอเวอร์โหลดนะครับป้องกันมอเตอร์ไม่ให้เกิดการไหม้นะครับถ้ากระแสสูงเกินค่าที่เราปรับตั้งโอเวอร์โหลดอย่างนี้นะครับก็จะตัดการทำงานอันนี้เราจะมาต่อเข้าที่คอนแทค NO คอนแทค NC นะครับมีหมายเลขบอกอยู่นะครับผมมีหมายเลขบอกอยู่ก็คือหมายเลข95นะครับหมายเลข95นะครับอันนี้เป็นคอนแทค NC นะครับอ
จะมีหมายเลขบอกอยู่แล้วนะครับขาออกก็จะเป็นหมายเลข96นะครับหมายเลข96อยู่ฝั่งขวามือนี่นะครับขาออกนะครับปลายสายเราจะมาต่อเข้าสวิตช์พุทบัตตอนนะครับสีแดงนะครับคู่ด้านบนก็จะเป็นคู่คอนแทค NC นะครับเราจะมาต่อเข้าด้านบนนี้นะครับฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ขาออกเพิ่มสายเข้าไปเลยนะครับขาออกอีกด้านหนึ่งฝั่งขาออกปลายสายเราจะต่อเข้าสวิตช์กดเปิดนะครับสีเขียวอันนี้ก็จะต่อเข้าคอนแทค NO นะครับคู่ด้านล่างนะครับอันนี้ข้างไหนก่อนก็ได้เช่นกันนะครับข้างไหนก่อนก็ได้เช่นกันทางขาออกนะครับทางขาออกก็นะครับคู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับฝั่งด้านนี้ปลายสายเส้นนี้นะครับเราก็จะไปต่อเข้าชุดคอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับชุดคอยจะมีสัญลักษณ์ A1 A2นะครับ A1 A2 เราจะเอาเข้าตรงไหนก็ได้นะครับ A1 A2 อันนี้ผมก็จะเอาเข้าที่ A1 แล้วกันนะครับเอาเข้าที่ A1 นะครับต่อมานะครับเราจะเพิ่มสายนะครับที่ออกจากสวิตช์สีแดงนะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับเราจะต่อตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือเส้นเดียวกันผมจะต่อเข้าตรงจุดนี้นะครับขาเข้าของสวิตช์สีเขียวนี่นะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับปลายสายของเส้นนี้นะครับเราก็จะไปต่อเข้าคอนแทคช่วยนะครับคอนแทคช่วยของแมกเนติกเราจะต่อเข้าคอนแทคช่วย NO นะครับคู่ด้านบน2ด้านนี้ก็จะเป็นคู่ NC นะครับเราก็จะต่อเข้าคู่ NO ทางด้านนี้ก็จะเป็นหมายเลข13นะครับข้างนี้ก็เป็นหมายเลข14นี้ต่อเข้าที่หมายเลข13นะครับเข้าที่หมายเลข13ขาออกนะครับก็จะเป็นหมายเลข14นะครับด้านนี้นะครับหมายเลข14นะครับผมปลายสายนะครับที่ออกจากหมายเลข14นะครับเราก็จะมาต่อเข้าตัวช็อกเก็ตของตัวทามเมอร์รีเลย์นะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะเห็นตัวเลขหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็จะมีหมายเลข7หมายเลข8หมายเลข1หมายเลข2นะครับจะมีโค้ดบอกอยู่นะครับหมายเลข7กับหมายเลข2ก็จะเป็นชุดคอยนะครับเป็นชุดคอยนะครับ7 8 1 2 3 4 5 6นะครับมีโค้ดบอกอยู่ผมก็จะต่อเข้าตามตัวเลขนะครับจุดนี้นะครับปลายสายของ14NO นะครับเราก็จะมาต่อเข้าหมายเลข7นะครับที่เป็นชุดคอยต่อเข้าที่หมายเลข7นะครับแล้วก็จะพ่วงนะครับพ่วงเส้นสั้นนะครับพ่วงเส้นสั้นอย่างนี้นะครับเข้าที่หมายเลข7
ทำการขัดล็อกก่อนนะครับสั้นๆไปปลายสายนะครับก็จะมาต่อเข้าที่หมายเลข8นะครับหมายเลข8ตัวนี้ก็จะเป็น common นะครับ contact ของชุดที่1นะครับหมายเลข8ต่อมานะครับเพิ่มสายนะครับออกจาก contact NC นะครับหมายเลข5นะครับของตัว socketอาร์เมอร์รีเลย์นะครับอันนี้ก็หมายเลข5ก็จะเป็นคอนแทค NC นะครับที่ออกจากหมายเลข5นะครับเราก็จะไปพ่วงเข้าชุดคอยนะครับชุดคอยของแมกเนติกเมื่อกี้นะครับ A1 นะครับที่มีสายอยู่แล้วนี่นะครับเราเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับตรงจุดนี้นี่นะครับต่อมานะครับ Pilot Lamp แสดงสถานะการทำงานนะครับนี่นะครับเส้นสีน้ำเงินก็คือเป็นนิวตันร่วมนะครับนิวตันเส้นไฟนะครับเส้นไฟเส้นนี้นะครับเราก็จะต่อเข้าคอนแทคช่วย NO ฝั่งขาออกนะครับตรงจุดนี้นะครับฝั่งขาออกก็คือหมายเลข14นะครับหมายเลข14นะครับเพิ่มเข้าไปตรงจุดนี้ได้เลยนะครับอันตัวนี้ก็คือแสดงสถานะการทำงานนะครับนี่นะครับนิวตันเดี๋ยวเราก็ค่อยต่ออีกทีนึงนะครับแล้วก็ไฟดอดแลมแสดงสถานะหยุดการทำงานแล้วก็แสดงสถานะว่ามีไฟจ่ายเข้ามาผ่านตัวเมนเบรกเกอร์มาเรียบร้อยอย่างนี้นะครับเราก็จะเพิ่มนะครับสายไฟนะครับเข้าที่ contact NO นะครับหมายเลข13นะครับนี่นะครับตรงจุดนี้นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับเข้าที่หมายเลข13 NO นะครับปลายสายนะครับปลายสายเราจะมาต่อเข้าคอนแทคนะครับ NC นะครับคอนแทค NCอาจจะฝั่งด้านนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้นะครับคู่ด้านบนนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็น31 NC นะครับต่อเข้า31 NC นะครับขาออกก็จะเป็น32 NC แล้วก็เอาเส้นไฟนะครับไพลอตแลมป์สีขาวนะครับมาต่อเข้าที่32 NC นะครับนี่นะครับต่อมาเรามาต่อเส้นนิวตันกันก่อนนะครับอันนี้ผมพ่วงถึงกันนะครับไพลอตแลมป์แล้วก็พ่วงเพิ่มเติมมานะครับเราก็จะมาเข้าชุดคอยของตัวทามเมอร์รีเลย์นะครับเส้นไฟเราเข้าที่หมายเลข7นิวตันเราก็จะเข้าที่หมายเลข2นะครับหมายเลข2จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับนี่นะครับนิวตันนะครับแล้วก็นิวตันของไพลอตแลมป์นะครับผมจะจำเข้าที่ตรงนี้รอไว้ก่อนเลยก็ได้เราจะเข้าที่เมนเบรกเกอร์ก็ได้นะครับหรือเข้าที่ชุดคอยของแมกเนติกก็ได้นะครับที่ A2 นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีสายมาเพิ่มเติมอันนี้ผมเอาเข้าไว้ก่อนนะครับยังไม่ขันน็อตแล้วเราก็เพิ่มนะครับเพิ่มเป็นนิวตันกันก่อนเลยแล้วกันเข้าที่ตัวเมนเบรกเกอร์ฝั่งขาออกนะครับ
นิวตันนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเข้าที่ชุดคอยเมื่อกี้ได้เลยนะครับตรง A2 นี่นะครับนี่นะครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดวงจรคอนโทรลนะครับชุดวงจรควบคุมนะครับวงจรกำลังนะครับเรามาเพิ่มสายวงจรกำลังก็เพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปที่ตัวเมนเบรกเกอร์นะครับตัวนี้ก็คือถ้ามอเตอร์ของเรากินกระแสสูงนะครับเราก็ต้องใช้เป็นเส้นใหญ่ขึ้นอีกเส้นใหญ่ขึ้นนะครับนี้ผมใช้เป็นเส้นเล็กนะครับทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแต่ว่าเส้นนี้จริงๆเราต้องใช้เป็นเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ขึ้นเราก็จะมาจ่ายเข้าเส้นไฟนะครับเข้าคอนแทคนะครับคอนแทคหลักก็คือ L1 นะครับมันมาเข้าที่ L1แล้วก็เมนนิวตันนะครับเมนนิวตันเส้นนี้ก็ต้องใช้เป็นเส้นใหญ่เหมือนกันนะครับปลายสายนะครับต่อเข้าคอนแทคหลักนั่นติดนะครับ L3เส้นไฟเข้าที่ L1 นะครับเดี๋ยวตอนเข้าที่ L3 นี่ก็โอเวอร์โหลดกับแมกเนติกพ่วงกันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นขาออกก็จะเป็นตรงจุดนี้นะครับT1 กับ T3 นะครับ T1 กับ T3 ไพลอตแลมป์อันนี้ผมแทนเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำของเรานะครับมอเตอร์ปั๊มน้ำของเรา1เฟสนะครับเราก็ต่อเข้า T1 กับ T3 ได้เลยสามารถสลับกันได้เลยนะครับ2เส้นนี้นะครับ1เส้นก็ต่อเข้าที่ T1 แล้วก็ T3 นะครับถ้าเพื่อนๆใช้เป็นมอเตอร์3เฟสอย่างนี้นะครับชุดคอนโทรลควบคุมทุกอย่างนะครับก็คือเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพื่อนๆแค่เปลี่ยนเมนเบรกเกอร์เป็นเมนเบรกเกอร์3เฟสนะครับแล้วก็จ่ายที่ไฟที่มาจ่ายเข้าคอนแทคก็จะ L1 L2 L3 นะครับแล้วก็ต่อเข้าตัวมอเตอร์ก็ T1 T2 T3 เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเอาไปต่อใช้ควบคุมมอเตอร์3เฟสนะครับในตัวอย่างก็เป็นลักษณะว่าควบคุมมอเตอร์1เฟสนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นการเสียบเรียบร้อยนะครับผมเตรียมแล้วก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปแล้วก็มาทดสอบกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับไฟชนสถานะนะครับหยุดการทำงานหรือไฟจ่ายเข้ามาติดเรียบร้อยนะครับทำการออนนะครับนะครับนับการทำงานด้วยตัวไทม์เมอร์รีเลย์นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะตั้งให้นานขนาดไหนนะครับเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่เราตั้งนะครับอันนี้นะครับก็เป็นชุดวงจรนะครับที่พาเพื่อนๆนะครับรับชมกันนะครับในคลิปนี้นะครับผม